สวัสดีครับผม Be the River จะมาพูดหลังเกมระหว่างเกมที่ฟูแลมเปิดบ้านรับการเมืองของลิเวอร์พูลนะครับผมโดยในนัดนี้ลิเวอร์พูลส่งตัวจริงมีดังนี้นะผมโกเบนเอ็กซ์เบเกอร์แบ็กขวาเป็นเซนเตอร์อาร์โนนคู่เซนเตอร์เป็นวิกกี้ฟันไดค์กับเจลมาติปแบ็กซ้ายเป็นแอนดรูว์โรเบิร์ตสันกองกลางสามตัวเป็นฟาบินโญ่วันดุมแล้วก็โรนาน่าส่วนกองหน้าสามตัวเหมือนเดิมคือฟิมิโน่ซาร่ามาเน่ซึ่งเห็นว่าเราดีใจก่อนนะครับผมในนาทีที่26มาเน่ก็ยิงให้เรานำแล้ว 1-0เป็นประตูแรกนะครับผมในเกมนี้ในนาที26ด้วยกันจึงทำให้เราว่างานนี้เป็นงานง่ายสำหรับเราจึงทำให้หมดครึ่งแรกเรานำไป1-0ด้วยกันพอถึงครึ่งหลังนาทีที่72เราเปลี่ยนเอาโอริกี้ลงแทนเฟอร์มิโน่และเปลี่ยนเอามิลเนอร์ลงแทนลาน่าที่วันนี้เล่นไม่ออกเลยนะครับผมหลังจากนั้นเป็นความผิดพลาดระหว่างกองหลังของเรากับนายประตูนะครับผมลูกนี้สาเหตุเกิดมาจากจิมมี่เนอร์ก่อนสกัดบอลมาเข้าทางของสกัดบอลมาเข้าทางของผู้เล่นของฟูแลมผู้เล่นฟูแลมเปิดมาเกรงจุดเกรงใจระหว่างเวอร์จิลฟานไดกับอลิสันเบเกอร์นะครับผมเวอร์จิลฟานไดมงให้อลิสันเบเกอร์นะครับผมจึงทำให้จึงทำให้เป็นประตูครับเสียประตูได้โดยไบรอันบาเบลเด็กเก่าหงแดงสามารถจบลูกไปยิงเข้าประตูจนได้ในนาทีที่74ด้วยกันหลังจากเสมอ1-1แล้วลิเวอร์พูลก็ไม่ได้แก้เกมอะไรเองครับผมก็เล่นไปเรื่อยๆตามอัธยากรรมแต่ก็เหมือนฟ้าดลบันดาลใจให้เราเอาชนะเกมนี้ไปได้โดยการที่เราไม่ได้ลูกจุดโทษจากลูกที่ซาลามาเน่โดนทำฟาวโดยโกของฟูแลมคือลิโก้เอามือมาผักหน้าอกของซาร่านะครับผมทำให้เราได้จุดโทษและคนยิงจุดโทษก็คือเจมมิลเนอร์ซึ่งไม่พลาดอย่างได้เจมินเนอร์เขาก็ยิงเข้าไปอีกแล้วนะครับผมทำให้เรานำไป 2-1 ส่วนในครึ่งหลังนั้นพอยิงได้ 2-1 แล้วปุ๊บเราก็ประคองเกมนะครับผมเล่นกับเวลาไปเรื่อยๆเพื่อให้หมดเวลาเพราะเราต้องการ3แต้มมากกว่าถึงไม่ได้แต่ก็ไม่เสียซาร่ามีโอกาสนะครับผมในช่วงท้ายเกมหลังจากที่ยิงนำ 2-1 แล้วนั้นซาร่ามีโอกาสหนึ่งครั้งด้วยกันคือตอนนั้นซาโอมาเน่ส่งไปให้ซาร่าซาร่าเข้าซ้ายแล้วเข้าซ้ายทางหนัดแต่ดันยิงติดตัวลิโก้ด้วยกันจึงทำให้ลูกนี้ไม่เข้าประตูนะครับผมน่าเสียดายมากสำหรับซาร่าโอกาสจะเรียกความมั่นใจกลับมานี่ก็หมดไปเลยสำหรับนัดนี้โอ้โหขณะเจอทีมอ่อนทีมลองบอลอย่างฟูลแลมแล้วนะครับผมยังยิงไม่ได้เลยแล้วยิงจะเรียกความมั่นใจกลับมาได้ยังไงนี่นัดต่อไปยิ่งเจอสเปอร์ด้วยโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยสำหรับซาร่าโอ้โหอาจจะยิงไม่ได้อีกก็ได้เพราะฟอร์มแผ่วเหลือเกินแต่นัดนี้ซาร่าเล่นไม่ดีเลยนะครับผมไม่มีส่วนร่วมกับเกมเลยแล้วก็พอมาถึงในนาทีที่90+1จิเก้นครับก็ได้เปลี่ยนอีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่3เพื่อเป็นการฆ่าเวลาคือเปลี่ยนเอาซาร่าออกแล้วเอาสเตอริดลงแทนซึ่งก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายสำหรับสเตอริดเพราะลงไปเกือบนาทีสุดท้ายแล้วเพราะลงไปเกือบเลย2นาทีสุดท้ายก็เลยไม่ได้แตะบอลอะไรมากมายนะเรามาสรุปคะแนนมาตัดคะแนนนักเตะของลิเวอร์พูลนะครับผม1อลิสันเบเกอร์นั้นน่าจะให้5 5.5 นะครับผมเพราะเล่นไม่ค่อยดี
เพราะเสียลูกที่เสียนั้นน่าจะออกข้างไม้เร็วกว่านี้น่าจะรับลูกให้ได้สำหรับกองหลังนะครับเทนเซอร์นาโดนผมให้6เพราะรักษาฟอร์มได้ดีมากเปิดลูกคอร์สได้หลายลูกเกือบเข้าหัวของทีมเราแล้วกันแต่มงไม่เข้าเองบางลูกก็เปิดพลาดไปหน่อยแต่ในภาพโดยรวมแล้วก็ถือว่าใช้ได้ได้ให้6คะแนนส่วนเอเดอร์ลูบุสันก็ให้6คะแนนนั่นครับผมก็มีโอกาสเปิดประตูเปิดลูกสวยๆเหมือนกันแต่ก็ลูกของกองหน้าของเรายิงไม่เข้าเองสำหรับเจอมาติแมนผมให้6.5นะ6นะครับผมเพราะถือว่าเล่นเล่นได้รักษาเนื้อรักษาตัวดีมากเลยถึงไม่ได้แต่ก็ไม่เสียแต่โลกิฟันได้ผมให้สัก5.5เหมือนกันนะครับผมเพราะเป็นคนมีส่วนร่วมกับในการเสียประตูในลูกนั้นถ้าฟันได้ไม่มงอาร์เซนเบเกอร์น่าจะรับได้นะครับผมนี่อ่ะฟันได้มงเข้าไปจึงทำให้อาร์เซนเบเกอร์การว่าผิดจึงทำให้และแอมบาเบลจบไปยิงได้นะครับผมสับกองกลาง3ตัวดัมเบลนานั้นเล่นไม่ได้เลยเล่นไม่ออกเลยนะครับผมดัมเบลนาเล่นไม่ออกเลยจึงทำให้ได้สัก6คะแนนก็พอนะครับผมส่วนฟาบินโยนเล่นเกมดีนะครับผมสามารถโยลูกไปให้เทรนเนอร์อานนท์หลายๆลูกเลยสวยๆอย่างนั้นเลยทําให้อานนท์แต่เปิดอานนท์เปิดไม่แม่นเท่าไหร่แต่ก็เปิดเข้าหัวของหน้าของเราเหมือนการบางลูกนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นประตูเองจึงทําให้ได้สัก 6.5 นะครับผมสำหรับฟาบินโญ่คนต่อมาก็คืออดัมราน่าอ๋ออดัมราน่าพูดแล้วนะครับผมคุณตะมักคือวันเดิมก็ไม่ค่อยมีบทบาทสักเท่าไหร่แต่ก็ประคองตัวได้ก็หกให้6แต้มนะครับผมสับตัวสำรองกองหน้าก่อนซาร่านั้นนัดนี้ไม่มีส่วนร่วมในการทำประตูเลยนะครับผมให้ห้าก็พอสำซาร่าออกมาได้นั้นให้8เลยครับผมเพราะเป็นคนเดียวที่ทำให้ได้มีส่วนร่วมในการได้ประตูทั้ง2ลูกนะครับผมลูกแรกนั้นเขาเป็นคนทำประตูเข้าเองลูกที่สองเขาเป็นลูกที่เขาสามารถเลือกจุดโทษจากลิโก้ได้ในประตูของฟูลแลมได้นะครับผมจึงทำให้เราได้ประตูที่สองมันเป็นประตูชัยของเราส่วนฟูมิโน่นั้นผมก็ให้ฟอร์มแล้วฟอร์มก็ดีนะครับผมให้สัก7ครับผมถือว่าฟอร์มดีมากเลยสำหรับฟูมิโน่เป็นรองก็แค่เซโอมาเน่เท่านั้นนะครับผมส่วนตัวสำรองที่ลงใบแทนนะครับผมโอลิเกียนให้6คะแนนนะครับผมเพราะมีลูกวูบวาบนะครับผมสามารถเลี้ยงหลบลูกคู่แข่งไม่ได้มีโอกาสยิงกันนะครับผมแต่ก็ไม่เข้ากรอบสำหรับมิวเนอร์นั้นต้องยกให้เขา6.7ให้6.5ถึง7นะครับผมเพราะว่าสามารถจิตใจนิ่งเหลือเกินในการยิงลูกจุดโทษนัดในนาทีท้ายๆแล้วคือในนาทีที่81ด้วยกันถ้ามีเนอร์จิตใจไม่นิ่งพออาจจะทำให้ยิงไม่เข้าก็ได้นะครับผมแต่มีเนอร์เป็นจอมสังหารตัวจริงจึงสามารถทำให้ยิงเข้าตัวได้ผมจึงให้7นะครับผมสำหรับอีกคนนั้นก็คือเดนนิสสเตอร์ลิชลงแทนซาร่าในนาทีที่90+1ซึ่งเห็นว่าไม่มีส่วนร่วมของเกมสักเท่าไหร่จึงไม่สามารถให้แต้มได้นะครับผมสำหรับตอนนี้แต้มในพรีเมียร์ลีกันเรานำไปดับหนึ่งแล้วนะครับผมมีด้วยกัน76แต้มนะครับผมนำหน้าแมนซิตี้74แต้มด้วยกันนำหน้า2คะแนนแล้วยังไงลูกยังไงก็แฟนลิเวอร์พูลจะเชียร์กันหน่อยนะครับผมเนี่ยผู้ปีนี้ไหนๆก็รอคอยมา29ปีแล้วอยากให้สิ้นสุดภายในปีนี้เลยเราอยากได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างแรงแล้วครับผมอยากจะให้ได้ปีนี้เลยไม่อยากรอปีหน้าแล้วเพราะเบื่อเหลือเกินกับคำพูดที่ว่ารอปีหน้าเถอะปีหน้าเอาใหม่อะไรทั้งนองนี้นะครับผมเราไม่อยากรออีกแล้วนะครับผมถ้าได้ในปีนี้ก็โอเคสุดยอดแล้วนะครับผมต
ตอนนี้ก็เหลือเป็นแรงกดดันที่เราส่งให้แมนซิตี้แล้วนะครับผมแมนซิตี้จะเตะในวันที่30มีนาคมนี้ไปเยือนฟูลแลมซึ่งฟูลแลมนะครับผมที่เราสามารถเอาชนะได้เมื่อวันนี้นี่เองซึ่งดูทรงฟูลแลมมาเล่นดีนะครับผมหลังจากเป็นโค้ชจากลานิเอลี่มาเป็นสกอตต์ปาร์เกอร์ซึ่งสกอตต์ปาร์เกอร์ทำให้ทีมแก่งกว่าเดิมมากเลยนะครับผมถึงจะแพ้แต่ก็แพ้แบบสูสีโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดดิ่งกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งนะครับ Subscribe กด Subscribe ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ใครมีอะไรสงสัยอะไรก็ลงมาข้างล่างเลยครับผมคอมเมนต์ลงมาข้างล่างเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ